ับจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับว่าจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงๆรวมถึงตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดด้วยครับที่อันนี้นะครับคือมะขามเปรี้ยวยักษ์ได้มาจากการกลายพันธุ์จากมะขามกระดานนะครับที่ปลูกมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะเด่นของมะขามชนิดนี้ก็คือให้ผลดกฝักใหญ่จึงมีเนื้อเยอะน้ำหนักดีเฉลี่ย 4-5 ฝักต่อกิโลกรัมครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันยังปลูกกันน้อยทำให้มีราคาสูงอย่างมะขามฝักสดนะครับขณะนี้ตลาดรับซื้อกิโลกรัมละ 20-25 บาทมะขามเปียกกิโลกรัมละ 40-60 บาทครับถ้านำไปแปรรูปอย่างเช่นมะขามแช่อิ่มนะครับก็จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200บาททีเดียวมะขามพันธุ์นี้เป็นพืชทนแล้งทนต่อโรคและแมลงนะครับต้นจะไม่สูงมากนักปลูกและเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดีนะฮะโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายหลุมปลูกนะครับควรมีขนาดกว้างและลึก50เซนติเมตรระยะปลูกที่เหมาะสมก็คือ8x8เมตรนะครับพื้นที่1ไร่จะปลูกได้จำนวน25ต้นมะขามนี่เป็นพืชทนแล้งที่ปลูกที่นี่เราไม่มีให้น้ำเลยเพราะว่าปลูกตั้งแต่ต้นฝนประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมไม่เกินกรกฎาคมมันไปได้ผลประมาณ3เดือนมันอยู่ได้ที่นี่จะเห็นว่าเราปลูกมะขามไม่มีระบบน้ำอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวคือเริ่มติดผล3ปีก็ยังน้อยอยู่นะคือประมาณ5โล 4-5 โลพอปีที่4ก็เป็น20โลแปลงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ6ปีเนี่ยที่เห็นเนี่ยได้ประมาณ100ถึง200โลต่อต้นมะขามจะเริ่มติดฝักอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปให้ผลผลิตครั้งแรกนะครับประมาณ 4-5 กิโลกรัมต่อต้นและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยต้นที่อายุ10ปีจะให้ผลผลิตสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อต้นเลยทีเดียวสำหรับการเก็บฝักมะขามนะครับถ้าเป็นฝักสดช่วงที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงธันวาคมครับถ้าเลือกเก็บฝักแห้งทำมะขามเปียกจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนกว่าจะหมดซึ่งถ้าปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นนะครับเกษตรกรจะต้องมีวิธีจัดการดูแลที่ดีด้วยอย่างเช่นการให้ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงด้วยครับเพราะว่ามะขามเนี่ยต้องเล็กมันจะแตกกิ่งมากโดยเฉพาะกิ่งในตรงพุ่มต้องตัดออกให้หมดกิ่งเล็กกิ่งน้อยในตรงพุ่มเอากิ่งที่เป็นกิ่งหลักที่มันยอดถึงชายพุ่มเอาไว้ข้างในตัดออกหมดเพราะว่ามันจะได้ทำงานสะดวกลดการระบาดโรคแมลงแต่ค่าบริการง่ายถ้ามาใส่ปุ๋ยเนี่ยฝักจะเล็กแต่ความดกเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกปลูกก็ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะแต่พอติดฝัก3ปีขึ้นไปแล้วก็เสริมเคมีให้หน่อยสูตร15 15 15สูตรเสมอเลยคุณผู้ชมที่มีเทคนิคการเกษตรที่น่าสนใจนะครับส่งเรื่องราวมาแบ่งปันได้ตามที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับวันนี้คลินิกเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับนั่นแหละครับเช้าๆแบบนี้นะฮะได้มะขามเปรี้ยวๆสักฝักนี่ตื่นเลยนะคะและนี่คือเรื่องหมดของ3เศรษฐกิจในเช้าวันนี้ค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ